ล้วทางครอบครัวเตรียมใจไว้ยังไงครับเตรียมใจได้รู้แล้วไปแน่พ่อหมอเองก็บอกว่าถึงแม้รักษายังไงก็ไม่ปกติแล้วก็ถ้าฟื้นขึ้นมาก็เป็นแบบก็คานุชาก็คงจะลำบากทั้งผู้ปกครองทั้งคนใกล้ชิดพ่อแม่แล้วต้องไปเอาออกซิเจนให้เช่นไว้ในบ้านไปซื้อรถเข็นให้เขานั่งเรื่องใหญ่เขาไปเขาก็ไปดีแล้วล่ะคือตัวเขาเองนั่นแหละเขาสบายไปเราก็สบายใจเพราะว่าทุกอย่างก็จบกันไปแต่ตอนนี้เราก็จะเขาอายุสั้นหน่อยนะ48วันเกิดเขา17กันยายนี่ก็เป็นอะไรกันปีนถ้าพูดอะไรกับลูกชายได้นี่คุณพ่อจะบอกไหมก็บอกก็ยังรักยังคิดถึงเขาอยู่นี่ฮะแต่เขาไปดีแล้วก็ชาติหน้าชาติใหม่จะมีจริงก็ให้มาเกิดมาเป็นลูกเราอย่างเก่าด้วยทางสังฆสังฆ์ไม่ว่าไปญาติไปโยมเราเราก็ต้องไปหาวัดที่สามแต่นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาการขอมันอยู่ที่ถึงว่าสังฆสังฆ์